ของพ่อหมอรามานะครับเวลาแบบนี้นะครับก็เป็นช่วงมิดเดิลสปายครับเป็นคลิปดีที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราครับใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาชมนะคะแล้วก็พูดคุยกันเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกับ3สิ่งที่จริงๆก็มีความเชื่อมโยงกันนะคะก็คือเรื่องของครอบครัวเรื่องของความหลากหลายทางเพศแล้วก็การรับฟังนะคะซึ่งเชื่อว่าสังคมบ้านเราเนี่ยเรื่องของครอบครัวและความหลากหลายทางเพศหลายบ้านก็มีการเปิดใจกันหลายบ้านมีการยอมรับสิ่งที่เป็นหลายบ้านก็ยังมีการปฏิเสธหลายบ้านก็ไม่รับรู้อะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจจะเป็นเขาเรียกอุปสรรคในการขวางกั้นการเข้าใจความเข้าใจเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการรับฟังนะคะวันนี้ก็มันก็มีคลิปนึงนะคะที่อยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะได้รับชมไปพร้อมๆกันลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อลูกชายยอมเปิดใจเป็นครั้งแรกกับคุณแม่ว่าตัวของเขาเองเป็นเกย์เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวต้องให้นายเล่าก่อนไม่รู้ก็คงงั้นละมั้งก็ไม่พูดก็ได้คือก็อย่างที่แม่รู้แหละใช่ไหมว่าแบบจริงๆเรื่องนี้ก็คือแบบไม่เคยพูดเลยตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันเนี้ยแต่ว่าในใจลึกๆก็รู้สึกว่ามันคือสิ่งที่เราเป็นอ่ะคือเราไม่ได้ชอบผู้หญิงอะไรเงี้ยเราแบบชอบผู้ชายอะไรเงี้ยมันก็มีความกังวลนิดหน่อยว่าจริงๆลึกๆแล้วเนี่ยแม่กับพ่อจะรับได้หรือเปล่าเราก็แค่พิสูจน์เหตุว่าสิ่งที่เราเป็นอ่ะมันไม่ได้เลวร้ายอะไรเงี้ยก็คือเนี่ยไม่รู้ว่าการเป็นเกย์มันผิดมากไหมมันแบบทำให้เรามีโอกาสน้อยหรือว่ามีโอกาสมากแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่เนี่ยก็พยายามที่จะทำทุกอย่างให้มันเต็มที่ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากเปลี่ยนนะเราเคยลองแล้วเราเคยแบบจะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราเป็นแล้วแต่ว่าพอมันเป็นแล้วมันไม่ใช่ตัวเราอะพอมันไม่ใช่ตัวเราก็ทำให้มันไปต่อไม่ได้หลายๆครั้งหลายเรื่องก็อยากจะปรึกษาผ่านแม่หรืออะไรเหมือนกันแต่ว่าบางทีมันก็พูดไม่ได้เต็มปากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้รู้สึกว่าตัวตนที่เราเป็นเงี้ยอย่างที่เราเป็นเกย์เงี้ยมันมีผลในการใช้ชีวิตและกระทบกับคนอื่นๆด้วยแม่รู้ว่าลูกแม่เป็นยังไงลูกจะเป็นยังไงแม่ก็รักลูกเพราะลูกเป็นลูกของแม่แล้วแม่เขารับได้ด้วยนะแม่ไม่เคยเสียใจเลยที่มีลูกเป็นเกย์ใครจะว่ายังไงแม่ยืดอกยับรับตลอดเลยว่าทำไมอ่ะแต่ลูกฉันเป็นแต่ลูกฉันเป็นคนดีนะแม่ไม่เคยอายแล้วก็ไม่ใช่ลูกเป็นแล้วทำให้ชีวิตครอบครัวเราเสียหายอะไรไม่มีลูกไม่ต้องคิดมากเรื่องที่การเป็นแบบนี้ลูกก็คือลูกของแม่นะแม่ไม่เสียใจไม่แม่ไม่เคยเสียใจเลย
แต่ขออย่างเดียวอ่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นให้นึกถึงแม่มีอะไรก็มาปรึกษาแม่มาคุยให้แม่ฟังแม่อยากแม่บอกว่าแม่อยากรับรู้ทุกเรื่องของลูกอ่ะแม่พอใจอ่ะที่มีลูกแบบนี้นะโอเคนะสบายใจนะคนอื่นจะว่าไงนะจ๊ะที่เกริ่นไว้ข้างต้นนะครับวันนี้เราจะมาร่วมถอดรหัสการฟังกันครับที่เราเชื่อเหลือเกินว่าการฟังจะเป็นสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ในทุกๆความสัมพันธ์จะเป็นพ่อแม่ลูกคู่รักครูลูกศิษย์มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้แน่นอนครับแล้วก็ต้องบอกว่านี่คือแก่นใจกลางของการที่ทำให้เราแล้วก็คนที่เรามีสัมพันธ์ด้วยเนี่ยมีสมรรถภาพที่ดีมากๆก็คือการฟังให้เป็นนะคะซึ่งต้องบอกว่าหลายครั้งเนี่ยเราก็ฟังไม่เป็นโดยเฉพาะบางทีพ่อแม่กับลูกครูกับศิษย์คนที่มีอำนาจเหนือกันเนี่ยบางทีเราก็ฟังเพื่อสั่งสอนฟังเสร็จเพื่อจะได้รู้ว่าเราจะสอนอะไรนะจริงๆหลายครั้งเนี่ยใครสักคนมาพูดอะไรให้เราฟังเนี่ยแค่ต้องการใครสักคนที่รับฟังเขาไม่ได้ต้องการใครที่มาสั่งสอนมาตัดสินเขาหรือมาตัดสินว่าทำอย่างนั้นสิทำอย่างนี้สิทำไมไม่ทำอย่างนั้นล่ะทำไมถึงแค่นี้เห็นต้องรู้สึกขนาดนั้นเลยแต่ว่าเป็นการฟังเฉยๆฟังที่แสดงความเข้าใจนะคะแล้วก็ไม่ตัดสินตรงนี้ก็จะทำให้คนที่มาพูดคุยกับเราเนี่ยก็มีความสบายใจในการที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆมากขึ้นนะครับก็คีย์เวิร์ดที่คลิปนี้พยายามที่จะเน้นก็คืออย่างแรกเลยฟังโดยไม่ขัดนะครับตั้งใจฟังเงียบจะเห็นว่าคุณแม่ตั้งแต่ต้นคลิปเกือบจะท้ายคลิปแทบจะไม่ได้พูดอะไรเลยจนจังหวะที่ลูกถามคำถามก็คือฟังแบบไม่ขาดไม่ตัดสินนะคะไม่สั่งสอนเนาะแต่ว่าในเดียวกันเนี่ยคุณแม่ก็มีภาษากายที่แสดงความเข้าใจทันทีที่ลูกดูตื่นเต้นแม่จับมือแม่ใช้ภาษากายในการสบตามองหน้าพยักหน้าจับมือแบบให้กำลังใจที่จะพูดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคเป็นทักษะที่ทำให้ผู้สนทนาของเราเนี่ยมีความรู้สึกอบอุ่นใจสบายใจและหลายครั้งมาดีกว่าคำว่าสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ดีขึ้นไอ้คำพูดเหล่านี้บางทีอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเท่ากับการเป็นคนที่ตั้งใจฟังจริงๆนะครับแล้วก็การสัมผัสมืออบกอดมันก็จะเป็นการส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันได้ด้วยใช่ค่ะครับนะฮะก็การฟังที่ดีก็จะเยียวยาทุกๆสิ่งนั่นเองนะครับก็เป็นสิ่งที่เราได้จากคลิปในวันนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นคลิปที่ดีเหมือนกันนะครับเมื่อกี้จากโอ้โหเดี๋ยวนี้คนไทยก็ทำคลิปอะไรดีแบบนี้ได้เยอะนะคะแล้วก็มันเป็นคลิปที่แบบจริงๆก็ตอบโจทย์ทั้งเรื่องของการฟังอีกอันนึงก็ตอบโจทย์เรื่องความหลากหลายทางเพศเนาะซึ่งการเป็นเกย์เป็นตุ๊ดเป็นกระเทยปัจจุบันในทางการแพทย์ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดปกตินะคะก็เป็นความแตกต่างหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีคนในครอบครัวที่จะเข้าใจแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เป็นเนี่ยนี่จะเป็นขุมพลังอันยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะที่ทำให้คนเหล่านี้เนี่ยสามารถจะก้าวต่อไปได้นะคะนะครับเสร็จแล้วถ้ามีความอันตันใจอะไรอยู่นะครับเปิดอกเปิดใจคุยกับคุณพ่อคุณแม่ตรงๆนะครับเชื่อว่าท่านน่าจะเป็นผู้รับฟังที่ดีให้กับเราได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องราวดีๆจากคลิปที่เอามาฝากกันช่วงนี้กับ Media Inspire นั่นเองนะครับครบชั่วโมงแรกของพ่อหมอรามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักเคารพธงชาติกันสักครู่เดียวนะครับชั่วโมงหน้ากลับมานะครับก็จะมาพูดคุยเปิดไมค์นะครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมโทรมาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์คุณสมบัตินะครับสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับช่วงนี้เวลาของผมแล้วต้องลาคุณผู้ชมแล้วก็ลาจากตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ